เมื่อวันที่12พฤษภาคม2566คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมครั้งที่4ภายใต้หัวข้อ Maximizing Research and Opportunity for Sustainable Development โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีระรุ่งธีระรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำอาจารย์นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการและนำเสนอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไซต์ณห้องประชุมแม่น้ำของชั้น2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและระบบประชุมทางไกลซูมมีตติ้งสำหรับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับองค์กรภายในและต่างประเทศอีกทั้งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนิสิตสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้คุณภาพมาตรฐานนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นความท้าทายของสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้